สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำกระเป๋ากลมน่ารักน่ารักง่ายๆแบบนี้นะคะริบบิ้นใช้2ชุดชุดแรกความยาว18นิ้ว4เส้นนะคะเบอร์2แล้วก็มาแบ่งให้มีความกว้างที่9นิ้วค่ะอีกชุดหนึ่งนะคะก็จะทำหูกระเป๋าตรงนี้ก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์2เหมือนกันความยาว7นิ้วแล้วก็แบ่งครึ่งก็จะได้2เส้นแบบนี้ค่ะทำหูกระเป๋าแบบนี้นะคะสานตัวกระเป๋ากันค่ะพับครึ่งริบบิ้นตั้งฐาน4นะคะเส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่3คล้องจากด้านล่างเส้นที่4คล้องเข้าหูด้านซ้ายค่ะปลายริบบิ้นด้านบนก็เอาเข้าหูอีกรอบนึงมันก็จะได้ฐาน4จากนั้นเราทำฐาน8ค่ะพับแทงขึ้นด้านล่างทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นบีบให้แน่นๆเลยค่ะจากนั้นหยิบขึ้นมา3เส้นค่ะ1 2พัดทับไป3พัดทับไปมือซ้ายประคองนะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งซ้ายจับไปแบบนี้ขวาแรกปล่อยลงหยิบด้านล่างขึ้นมาปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นแล้วก็เส้นสุดท้ายค่ะปล่อยเส้นนี้ลงหยิบขึ้นด้านบนก็จะมี3เส้นแบบนี้ด้านล่างปลายริบบิ้นจับลง5เส้นค่ะเส้นนี้นะคะขวาแรกปล่อยลงก่อนถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกสุดท้ายเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสอดลอดเบี่ยงไปทีนี้ก็ดึงหลวมๆนะคะเสร็จแล้วก็คว่ำลงคว่ำลงเราจะสานลายขัดกันค่ะหยิบเส้นตรงหน้าเราขึ้นมาข้ามหนึ่งแล้วสอดลอดแบบนี้ขยับข้ามหนึ่งสอดเส้นที่2ขยับข้าม1สอดเส้นที่3ข้ามไปเรื่อยๆนะคะ4 5 6 7และ8ค่ะได้แล้ว1รอบสานอีก1รอบค่ะ1 2 3 4 5หกเจ็ดและแปดค่ะทีนี้ก็ดึงก่อนกระชับนะคะเราใส่เหรียญเข้าไปก่อนแล้วก็ดึงค่อยๆดึงทีละเส้นกระชับดีแล้วนะคะเราจะเก็บด้านนี้หยิบขึ้นมา1เส้นนับ1 2พาดไปนิ้วชี้ซ้ายกดไว้เรียงเส้นมาค่ะ1 2 1 2พาด1 2พาดนับไปเรื่อยๆค่ะพาดไปทั้งหมด6เส้นค่ะเหลือด้านบน2เส้นเส้นนี้นะคะสอดเข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดนี่ค่ะเส้นถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงสองเ
นี่ก็ขยับทรงให้มันกระเป๋าเราดูยาวนิดหนึ่งจากนั้นก็สอดเก็บริบบิ้นขึ้นไปค่ะใส่หูกระเป๋ากันนะคะริบบิ้น2เส้นที่เราแบ่งครึ่งไว้เอามาต่อกันก่อนเสร็จแล้วโค้งลงฝั่งนี้นะคะให้เป็นทรงนี้แล้วโค้งด้านล่างขึ้นให้เป็นทรงเดียวกันเอามาติดยิงปืนกาวประกบกันนะคะแตกไปนะคะดูตรงรอยต่อให้มันเท่าๆกันแล้วก็ขยับขึ้นมาให้ความยาวตรงนี้มันเท่าๆกันนะคะแล้วก็ยิงปืนกาวไล่แนวเส้นกระเป๋ามาเลยเส้นสายกระเป๋านะคะได้แล้วค่ะกระเป๋ากลม